สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ประเทศไทยและท่านผู้ฟังที่อยู่ในต่างประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเราเสนอท่านตัดสินใจจากสถานีเสียงประชาชนไทยหรือ Voice of Thailand นะฮะซึ่งมีตัวย่อว่า VOT นะครับเรากำลังถ่ายทอดเสียงจากนครชิคาโกสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่15กรกฎาคม2559ครับผมชื่อสุกิจซับเนกสันติเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดหัวข้อสมรภูมิต่างประเทศนะครับครับท่านผู้ฟังฝ่ายต่อสู้ประชาธิปไตยนะฮะที่เรากำลังต่อสู้เผด็จการอยู่เนี่ยเราต่อสู้เรามีสมรภูมิสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งคือสมรภูมิในเมืองไทยในประเทศไทยเองนะฮะอีกส่วนหนึ่งเรามีสมรภูมิต่างประเทศนะครับสมรภูมิในประเทศเนี่ยในขณะนี้ประเทศไทยเราอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการที่รุนแรงนะฮะคือเขาไม่ให้สิทธิเสรีภาพอะไรเรามากมายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการต่อสู้ภายในประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสี่ยงและมันเป็นสิ่งบางครั้งเราทำไม่ได้นะฮะบางครั้งเราทำได้บางครั้งเราทำไม่ได้แต่ว่ามันก็เสี่ยงเพราะก็เขาอาจจะมาจับเราหรือมาข่มเหงเราหรือว่ามาบังคับเราอะไรแบบนี้นะมาข่มขู่เรานะฮะแต่ยังมีสมรภูมิอีกส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคือสมรภูมิต่างประเทศนะครับสมรภูมิต่างประเทศนี่ไม่ค่อยมีคนสนใจมากมายเท่าไหร่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือคนสมรภูมิต่างประเทศนี่เป็นคนไทยที่อาจจะอาศัยอยู่อาศัยในต่างประเทศมาหลายปีแล้วนะฮะหรือว่ามาช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นคนไทยที่หลบหนีออกมาจากการกดขี่ที่เมืองไทยหรือว่าการขู่นะฮะจะให้ติดคุกหรืออะไรยังไงเขาก็หนีออกมาแล้วเขาก็มาสู้ในต่างประเทศจะมีคนสองกลุ่มนี้นะในเวลานี้ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าการต่อสู้ประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยเราจะมามองในระยะสั้นไม่ได้นะเราต้องมองในระยะไกลเพราะว่ามันเราจะไม่สามารถชนะได้ข้ามคืนหรือว่าข้ามวันปีแบบเดือน2เดือนปีนึงเราอาจจะต้องสู้เป็น5ปี10ปีไปก็ได้นะฮะ10ปี20ปีเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆผมก็ไม่คิดว่าเราต้องมีแผนการหรือโครงการในการต่อสู้ระยะยาวนะฮะสมรภูมิต่างประเทศเนี่ยมีคนมองข้ามความสำคัญมากผมมาคิดว่าสมรภูมิต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าในสมัยก่อนอย่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาต่อสู้นะฮะเขาต่อสู้ภายในประเทศเขาจะมีฐานที่มั่นของเขาคือมีส่วนหนึ่งซึ่งศัตรูไม่สามารถเข้าไปรังแกเขาได้ในส่วนนั้นสมรภูมิต่างประเทศในปัจจุบันก็คล้ายๆกับก็เปรียบคล้ายๆกับสมรภูมิในเมืองไทยสมัยก่อนที่เป็นเขตปลดปล่อยของพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะถ้านักต่อสู้ประชาธิปไตยเข้ามาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยฝ่ายเผด็จการก็จะไม่สามารถเข้าไปรังแกได้หรือถ้าเขาจะไปรังแกมันก็มีความยากลำบากเพราะว่ามันอยู่อีกประเทศหนึ่งฮะเป็นคนที่อยู่อีกประเทศหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นข้อดีคือสมัยก่อนอยู่เมืองไทยเป็นเขตปลดปล่อยแต่สมัยนี้อยู่ต่างประเทศนะฮะอีกอันนึงที่เราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะโดยเฉพาะของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะมีการทำงานมวลชนในเขตพื้นที่รอบๆของเขาที่เขาเรียกว่าเป็นเขตพื้นที่สีชมพูนะฮะแล้วเขาจะส่งคนเข้าไปทำงานในเมืองในโรงเรียนในโรงงานอะไรต่างๆนะฮะเป็นเขาเรียกว่าต้องเข้าไปพูดคนต่อคนนะมีการพบปะพูดคุยกันเห็นหน้าเห็นตากันเลยอาจจะใช้โทรศัพท์นิดหน่อยนะแต่ว่ามาในสมัยนี้เรามีไฮเทคอะไรต่างๆมากมายเราสามารถทำงานมวลชนจากต่างประเทศได้นะเราสามารถทำงานมวลชนจากพื้นที่ที่เราทำแล้วสามารถกระจายความคิดของเราออกไปแล้วเราก็อยู่ในความปลอดภัยด้วยมีความปลอดภัยดีกว่าแล้วก็เพราะว่าไฮเทคหรือว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถพูดคุยกับมวลชนจากต่างประเทศเข้าไปพูดกับมวลชนในบ้านเขาเลยในห้องนอนเขาเลย
ถึงแม้หรือถ้าเราอาจจะพูดข้อไม่ได้แล้วก็อาจจะสามารถอัดเสียงแล้วส่งเข้าไปแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลอะไรต่างๆให้มวลชนเข้าใจสถานการณ์ในเมืองไทยแล้วก็เราจะสู้อย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะฮะการต่อสู้ในต่างประเทศเนี่ยขณะนี้เรามีคนไม่พอนะฮะผมเราต้องยอมรับเรามีคนไม่พอเรามีคนมากนะเราไม่ใช่ไม่มีคนแต่ว่าเราต้องการมากกว่านั้นอีกคือเราต้องการคนไทยประชาชนไทยที่มีความคิดรักและต้องการให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยรักและต้องการให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็มีโอกาสที่จะสามารถก้าวหน้านะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าทุกวันนี้นะเราก็ทางความคิดของผมก็คือผมจะสนับสนุนให้มีการอพยพหรือให้มีการย้ายฐานที่อยู่สำหรับท่านที่รักประชาธิปไตยนะเพื่อที่จะมาตั้งฐานในเขตปลดปล่อยก็คือเขตต่างประเทศซึ่งเขาไม่สามารถมารบกวนท่านได้หรือว่าถ้าเขาจะมารบกวนเขาก็ทำได้โดยไม่สะดวกนะเป็นเขตที่ปลอดภัยที่ท่านสามารถออกมาแล้วทำงานมวลชนได้นะแล้วท่านออกมาท่านก็อาจจะสามารถหาปัจจัยอะไรต่างๆแล้วก็ส่งไปช่วยพวกที่ต่อสู้ในประเทศไทยก็ได้นะคราวนี้การที่จะอพยพออกมาต่างประเทศแล้วถ้าเราคิดไปแล้วเนี่ยเราต้องมองโลกทั้งโลกโลกทั้งใบเลยนะฮะคือประเทศไทยก็เป็นประเทศอยู่ประเทศหนึ่งแล้วก็มีประเทศต่างๆรอบๆเราก็คือประเทศที่ใกล้กับประเทศไทยการอพยพออกไปหรือการออกไปอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะมันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากนะคือเราสามารถออกไปอยู่ได้แล้วบางทีชีวิตการไปอยู่ก็คล้ายๆเมืองไทยแล้วก็ภาษาบางทีเราก็มีปัญหาน้อยกว่าเพียงแต่ว่าเราออกไปแล้วเราก็อาจจะมีเงินลงทุนอะไรนิดหน่อยแล้วก็สามารถไปลงทุนไปอยู่สามารถอพยพออกไปอยู่ประเทศรอบๆประเทศไทยได้นะจากพม่าออกไปที่เขมรออกไปที่ลาวนะออกไปที่เวียดนามไปที่มาเลเซียก็ได้ออกไปแล้วก็ออกไปจัดตั้งนะออกไปหาข้อมูลอะไรต่างๆแล้วจัดตั้งความคิดนะอันนี้พูดถึงประเทศที่อยู่ใกล้สำหรับประเทศที่อยู่ไกลกว่าหน่อยก็อาจจะเป็นประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอินเดียประเทศที่ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะหรือว่าถ้าไกลอีกนิดนึงก็อาจจะออกไปที่ยุโรปหรือถ้าไกลเลยก็ออกไปอยู่ที่อเมริกาที่ประเทศที่ผมอยู่เวลานี้นะฮะการอพยพออกมาถ้าเรามีอาวุธความคิดคือเราต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยพอเราออกมาปั๊บสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องปรับตัวนะกับประเทศที่เราอยู่แล้วเราต้องยอมรับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆในประเทศนั้นถ้าเรามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างที่ผมอยู่นี่คือเราก็ต้องมาเรียนภาษาเขามาเรียนความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็มาต้องมายอมรับในกฎหมายของเขานะฮะคราวนี้ผมอยู่ในสหรัฐอเมริกาผมจะสามารถให้ความคิดได้แต่ถ้าคนที่อยู่ในประเทศต่างๆก็แล้วแต่เป็นประเทศไปนะฮะถ้าท่านสนใจอยากจะไปอยู่ที่ลาวท่านก็สามารถเช็คดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ฮะไปเข้าไปในเว็บไซต์ของรัฐบาลเขาว่าเขามีนโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพหรือผู้ที่ชาวต่างประเทศที่ต้องการจะเข้ามาอยู่หรือต้องการจะเข้ามาทำงานต้องการจะเข้ามาลงทุนต้องการจะเข้ามาเรียนหนังสืออะไรเนี่ยเขามีนโยบายอย่างไรนะถ้าท่านเช็คทุกสิ่งทุกอย่างได้ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะลาวกัมพูชาเวียดนามอะไรท่านเช็คได้หมดจะเป็นฟิลิปปินส์จะเป็นมาเลเซียจะเป็นอินโดนีเซียฉันท่านเช็คได้หมดแล้วถ้าท่านมีพื้นฐานศาสนาอิสลามอยู่แล้วเป็นคนอิสลามอยู่แล้วเนี่ยท่านก็อาจจะสะดวกมากกว่าที่จะไปอยู่ที่มาเลเซียมากกว่าในการไปอยู่ที่มาเลเซียหรือว่าไปอยู่ที่อินโดนีเซียคือว่าเป็นสิ่งที่ท่านเคยนะฮะแต่ถ้าท่านอยากจะไปไกลกว่านั้นก็แล้วแต่ประเทศที่ท่านสะดวกที่ท่านจะไปได้นะครับคราวนี้ในอเมริกาเนี่ยผมต้องมาเน้นในอเมริกาเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้และมีความคิดโดยเฉพาะก็คือท่านจะออกมานะฮะด้วยความคิดที่ต้องการ
ให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีการมีโอกาสที่ออกมาได้หลายหลายโอกาสอันแรกก็คือถ้าท่านมีเงินมีทองมีทุนฮะมีการศึกษาคือมีทุนพร้อมที่จะสามารถลงทุนได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจในเมืองไทยเวลานี้มันก็ย่ำแย่ถ้าท่านสามารถออกมาได้แล้วสามารถออกมาสร้างตัวได้แล้วมีเงินทุนออกมาด้วยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเองแล้วก็สำหรับครอบครัวท่านเองแล้วก็สำหรับประชาชนด้วยในอนาคตนะฮะท่านออกมาใหม่ๆท่านไม่ต้องไปคิดมากเกี่ยวกับเรื่องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะท่านก็คิดถึงเรื่องการสร้างตัวก่อนทำตัวเองให้อยู่รอดก่อนนะเพราะอย่าลืมว่าการต่อสู้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ระยะยาวถ้าท่านเสียเวลาในการสร้างตัวสักปีหนึ่งมันก็ไม่นานเกินไปนะแต่ว่าถ้าเมืองไทยเราเปลี่ยนภายในช่วงนั้นเราก็ไม่มีปัญหามันก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเราก็สร้างตัวละครเสร็จแล้วเราก็เริ่มเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาตินะคืออย่างที่ผมพูดอันแรกคือถ้าท่านรวยท่านมีเงินมากมีเงินพอท่านสามารถมาลงทุนได้ในสหรัฐอเมริกานี่ถ้าท่านมีเงินลงทุนอยู่จำนวนหนึ่งท่านเอาเงินย้ายเข้ามาแล้วก็เปิดร้านค้าเปิดบริษัทแล้วจ้างคนอเมริกันเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสเขาจะให้วีซ่าท่านออกมาเลยคือท่านสามารถหาข้อมูลออนไลน์ได้นะฮะพวกนี้อันนั้นคือส่วนหนึ่งที่คนไทยส่วนหนึ่งที่พอมีฐานะนะฮะอีกส่วนนึงก็คือคนไทยที่มีมันสมองไปถึงท่านเป็นนักวิชาการท่านเรียนมาเก่งมากนะมีความรู้มีความสามารถสูงท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ได้เลยคือจะไปบริษัทไหนก็ได้ถ้าท่านมีความสามารถสูงเรียนจบมาดีมากนะมีเกรดมีอะไรดีแล้วก็มีการสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยท่านจะสามารถสมัครงานออนไลน์ได้เลยและบริษัทที่ท่านสมัครเนี่ยเขาจะขอวีซ่าให้ท่านเองนะมันก็เป็นวีซ่าที่ไปสามารถเข้าไปทำงานในสหรัฐอเมริกาได้นะแล้วถ้าท่านมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วท่านอาจจะมาพบใครมาเจอมามีแฟนที่นี่เป็นชาวอเมริกันอาจจะแต่งงานและอาจจะอยู่ที่นี่เลยหรือว่าถ้าไม่มีแฟนท่านอยู่ไปเรื่อยๆท่านอาจจะขอวีซ่าที่อยู่เป็นแบบอยู่ถาวรเลยนะฮะมันก็ทำได้ท่านอาจจะจ้างทนายความให้เขาจัดการเรื่องนั้นนะครับอันนั้นก็คือโอกาสอีกอันหนึ่งคืออันแรกก็คือท่านรวยท่านสามารถลงทุนได้อันที่สองท่านมีมันสมองดีอันที่สามก็คือสมมติว่าท่านทำงานอยู่เมืองไทยนะครับเป็นบริษัทที่มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติเขาคนอเมริกันเขาทำงานอยู่แล้วก็ท่านมีโอกาสก็พบปะกับชาวอเมริกันแล้วเกิดหลงรักหรือเกิดชอบกันแล้วก็ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะฮะถ้าท่านพบแฟนเป็นคนอเมริกันผู้หญิงท่านก็สามารถแต่งงานได้มันก็เหมือนกันมันมีผลเหมือนกันไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะฮะถ้าท่านแต่งงานเสร็จแล้วท่านก็ยังคงทำงานอยู่ที่เมืองไทยได้แต่ว่าท่านก็จะสามารถแอพพลายเพื่อที่จะขอสเตตัสให้ท่านขอวีซ่าเขาเรียกเป็นวีซ่าแต่งงานให้ท่านสักวันหนึ่งถ้าแฟนท่านหรือสามีหรือภรรยาท่านย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยท่านก็สามารถมาอยู่ด้วยกับเขาได้นะอันนี้เป็นหนทางอีกอันหนึ่งก็คือการแต่งงานนะครับหนทางที่สี่ก็คือรวยคือท่านไม่รวยนะฮะท่านมีการศึกษาแต่ว่าท่านไม่เก่งพอที่เขาจะมาจ้างท่านคือแอพพลายออนไลน์นี่แต่เขาไม่มาจ้างท่านแต่ท่านมีการศึกษาดีพอสมควรท่านก็รวยท่านก็สามารถอันนี้ผมไม่ได้ยุยงให้ทำนะฮะแต่ว่าผมบอกว่าบางคนเขาก็ทำแบบนี้เอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันแต่ท่านจะไปทำหรือไม่ทำอันนี้เป็นเรื่องของท่านนะฮะคือท่านก็หางานหาการทำเรียนจบก่อนแล้วก็หาความรู้อะไรต่างๆเสร็จแล้วท่านก็ขอวีซ่ามาเที่ยวในสหรัฐอเมริกาเสร็จแล้วท่านก็อยู่เป็นโรบินฮูดไปเลยคือคนไทยเขาเรียกอยู่แบบไม่มีสเตตัสคืออยู่อย่างผิดกฎหมายแต่ว่าโอกาสที่ท่านจะถูกจับแล้วเขาส่งไปเมืองไทยมันแทบจะไม่มีมันมีน้อยมากเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาไม่ค่อยมาสนใจจับชาวบ้านนอกจากท่านไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้สำคัญคือว่าถ้าท่านไม่ทำผิดกฎหมายโอกาสที่ท่านสามารถอยู่ได้สูงนะอันนี้เนี่ยมันรายละเอียดมีไม่มากแต่ว่าถ้าท่านต้องการท่านสนใจอันนี้เป็นส่วนนึงทำไมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมถึงเอามาพูดแล้วถ้าท่านใด
ต้องการอยากรู้รายละเอียดหรือมีคำถามอะไรท่านเขียนอีเมลส่งมาให้ผมได้นะฮะ Voice of Thailand V O I C E O F T H A I L A N D @yahoo.com นะฮะ Voice of Thailand @yahoo.com Voice of Thailand นี่เป็นคำเดียวเลยนะไม่มีเว้นวรรคนะเป็นคำเดียว Voice of Thailand @yahoo.comท่านส่งคำถามไม่ได้ถ้าผมรู้ผมจะตอบถ้าผมไม่รู้ผมจะพยายามค้นคว้าให้นะฮะแล้วผมจะพยายามถามทนายความให้ว่าเขาจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะฮะก็มาครับอพยพออกมาเมืองไทยเขาไม่สนใจเราเขาเห็นเราเป็นทาสไปหมดนะฮะเขาไม่สนใจเราจะมีมันสมองไม่มีมันสมองถ้าเราไม่เป็นลูกท่านหลานเธอไม่มีเส้นมีสายแล้วก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปได้แค่ไหนนะฮะแล้วข้าวของก็แพงเราอย่าไปคิดแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องอยู่ที่เมืองไทยโลกใบนี้มันใหญ่มหาศาลมันมีประเทศอยู่เป็นร้อยๆประเทศถ้าเมืองไทยเขาไม่ให้เราอยู่เราก็มาอยู่ต่างประเทศก็ได้มันไม่เห็นจะเป็นของแปลกอะไรเลยนะฮะเราต้องทำใจให้กว้างแต่ในขณะที่ท่านออกมาเนี่ยท่านก็เอาความคิดที่ว่าวันหนึ่งท่านต้องการจะเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะท่านก็เอาความคิดนั่นออกมาพอท่านออกมาอยู่ต่างประเทศแล้วท่านตั้งตัวได้ท่านมีฐานะมีงานทำมีอะไรต่างๆท่านก็สามารถมาให้ความสนใจกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศนะฮะก็จะทำให้ฝ่ายสมรภูมิหรือฝ่ายคนไทยที่มีอยู่เรามีอยู่เยอะนะฮะแต่ว่าเรามีไม่พอเราต้องการมีมากกว่านี้เราต้องการท่านเข้ามาเสริมในการต่อสู้กับพวกเราคิดซะว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คิดซะว่าสมรภูมิต่างประเทศก็คือเขตปลดปล่อยที่เกิดขึ้นในสมัยที่พรรคคอมมิวนิสต์เขาต่อสู้เขตปลดปล่อยทุกวันนี้เนี่ยก็คือต่างประเทศคือว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยจะเป็นพื้นที่ที่ไหนก็ได้นะฮะก็เป็นความคิดนะฮะผมไม่ใช่ยุให้ท่านมาผมไม่ได้สนับไม่ได้ส่งเสริมให้ท่านมาท่านมาอันนี้เป็นความคิดของท่านถ้าท่านจะมาหรือไม่มาท่านตัดสินใจเองถ้าท่านมาแล้วประสบความสำเร็จมันก็ดีถ้าไม่ประสบความสำเร็จท่านอย่ามาโทษผมนะฮะคันนี้เป็นความคิดท่านจะทำหรือไม่ท่านจะทำหรือไม่ทำเป็นความรับผิดชอบของท่านเองนะครับก็วันนี้เรามีแขกนะฮะเรามีท่านแขกวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ในการเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาหลายปีนะฮะผมเชิญท่านมานะฮะให้มาช่วยแสดงความคิดเห็นแล้วมาช่วยเล่าเรื่องชีวิตของท่านที่มาอยู่ในสหรัฐอเมริกานะฮะท่านมาอยู่หลายปีแล้วเวลานี้ก็มีความสำเร็จมากพอสมควรนะฮะสามารถปรับตัวได้แล้วก็สามารถมีความสุขอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่รักประชาธิปไตยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนิสาสวัสดีค่ะคุณสุกิจสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศและนอกประเทศนะคะทั่วทุกมุมโลกค่ะเดี๋ยวผมลืมไปแป๊บนึงครับคุณนิสาคือเสียงของคุณนิสานี่ผมจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะฮะคือจำเป็นจะต้องให้เพี้ยนบางทีฟังยากหน่อยนะครับเพราะผมจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าต้องการจะปกป้องความเป็น privacy นะคือเป็นเรื่องส่วนตัวต้องเราไม่ต้องการให้มีปัญหานะแล้วก็ชื่อก็เป็นชื่อนามแฝงนะครับเสียงเปลี่ยนฮะแล้วชื่อนามแฝงโอเคครับสวัสดีครับคุณนิสาค่ะสวัสดีค่ะครับคุณนิสาได้มีโอกาสมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานี่มายังไงฮะตอนช่วงที่มาก็มาวีซ่าแต่งงานค่ะแล้วก็มาสร้างครอบครัวสร้างหลักฐานที่นี่ค่ะแล้วมีปลาช่วงใหม่ๆนี่มีปัญหาอะไรไหมครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับก็พอดีช่วงที่มาตอนนั้นเป็นช่วงที่สงกรานต์ค่ะก็คิดถึงญาติๆที่เมืองไทยค่ะแต่ว่าก็ต้องเดินหน้าค่ะเพราะว่าเรามาที่นี่แล้วจุดประสงค์เรามาที่นี่เพื่ออยากจะให้มีชีวิตที่ดีค่ะแต่ว่าก็ต้องทำใจค่ะก็ได้สักประมาณเดือน2เดือนก็ปรับตัวได้ค่ะแล้วคิดถึงบ้านมากไหมครับก็
ก็มีนิดหน่อยค่ะเพราะว่านนท์ที่จะออกบ้านมาตั้งแต่อายุ18ก็เหมือนกับว่าเราไปทํางานที่อื่นแต่ว่าคราวนี้คือเรามาไกลหน่อยมาจากอีกสิ่งหนึ่งของเมืองไทยค่ะฮะแล้วถ้ามาจากเมืองไทยเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างร้อนนะฮะมาอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่เขาก็มีทั้งหน้าร้อนมีทั้งหน้าหนาวมานี่หรือมีสามารถปรับตัวไหมครับในการก็เครื่องอากาศก็ช่วงแรกๆปีแรกๆนี่ปรับตัวมากครับเพราะว่าช่วงที่มานั้นมันช่วงใกล้ๆสงกรานต์แล้วก็ยังมีสโนตกอยู่ค่ะก็หนาวมากไม่อยากออกบ้านก็ออกบ้านก็แบบไม่สบายอายกันหนูก็ต้องปรับตัวประมาณปีหนึ่งค่ะกว่าจะปรับตัวเข้ากับอากาศได้ค่ะฮะแล้วเรื่องอาหารการกินเป็นไงบ้างครับมีปัญหาไหมก็อาหารการกินไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าสามีหนูชอบอาหารเอเชียแล้วเขาก็รู้จักร้านขายร้านเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะก็แล้วอาหารไทยนี่หาซื้อได้ไหมครับอาหารไทยก็พอจะมีร้านอาหารไทยอยู่แต่ว่าเขาทำไม่ค่อยเหมือนที่เมืองไทยค่ะส่วนมากจะทำอยู่ที่บ้านค่ะอ๋อคล้ายๆกับเป็นกับอเมริกันกับอเมริกันเนมอะค่ะแล้วก็แบบจืดๆเหมือนกับครึ่งหนึ่งของอาหารไทยครึ่งหนึ่งของอเมริกันค่ะแบบจะไม่เป็นรสจัดเลยก็แบบจืดๆนะคะฮะแล้วตอนมาใหม่ๆนี่มีปัญหาเรื่องภาษาไหมฮะก็มีค่ะคือสำเนียงจะติดเป็นสำเนียงภาษาไทยค่ะแล้วฝรั่งฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็กดดันมากค่ะจะต้องแบบฝึกฝนมากก็ต้องดูทีวีช่วยแล้วก็สามีช่วยแล้วก็ต้องดูดูหนังฝรั่งเยอะๆค่ะที่เขามีเป็นมีทั้งซับไตเติลแล้วก็ให้เราออกสำเนียงตามค่ะฮะอันนี้ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันคือภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากนะฮะเราต้องถ้าใครคิดจะมาอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับคนรอบๆเราได้จะทำให้เราเหงามากนะฮะแล้วก็จะทำให้เราอึดอัดมากเลยเพราะเราไม่รู้จะไปพูดกับใครนะฮะคือการเรียนรู้ทางด้านภาษาคุณสามารถทำได้หลายอย่างคุณสามารถทำตั้งแต่ตอนที่คุณอยู่เมืองไทยด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าเวลานี้ถ้าดูทีวีเมืองไทยรู้สึกเขาจะมีเซตติ้งในเซตติ้งของทีวีของท่านนะฮะเขาจะมี close caption เขาก็เรียก close caption คือถ้าท่านเปิดอันนั้นเนี่ยแล้วท่านดูหนังอังกฤษหนังที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษเขียนออกมาข้างล่างหรือเป็น close caption คือทำให้เราสามารถฟังแล้วก็สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ในตัวเลยนะฮะอันนี้เป็นการเรียนแบบทั้งเห็นแล้วก็ทั้งฟังแล้วก็ทั้งอ่านในเวลาเดียวกันมันอันนี้จะทำจะช่วยท่านได้มากเลยนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือท่านฟังโดยไม่ต้องเห็นคนพูดนะก็คือเราก็อาจจะมีสถานีวิทยุที่เมืองไทยนะฮะผมไม่รู้ว่าอาจคงจะหาได้นะหาเปิดสถานีวิทยุจะเป็นสมผมว่าส่วนมากอาจจะเป็น FM ที่เขาพูดภาษาอังกฤษนะอยู่ตลอดเวลาเปิดมันทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าท่านอยู่บ้านหรือว่าที่ทำงานหรือขับรถคือทุกเวลาที่ท่านมีโอกาสเปิดฟังทั้งวันทั้งคืนแล้วก็พยายามฟังให้เข้าใจนะฮะฟังสำเนียงเขาฟังอะไรเขาแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยอาจจะซื้อหนังสือมาอ่านเองหรือว่าจะเข้าไปเรียนโรงเรียนกฎวิชาภาษาก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปใช้จ่ายเงินอะไรมากมายนะฮะก็ที่แต่ละรัฐนี้จะมีภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ค่ะเขาสอนฟรีค่ะฮะถ้าท่านมาถึงที่นี่แล้วมีพื้นฐานภาษาไม่เพียงพอเขาก็จะมีการช่วยการสอนใช่ไหมฮะคุณค่ะค่ะมีการศึกษาผู้ใหญ่ค่ะเราสามารถที่จะเลือกเรียนได้ทั้งช่วงเช้าหรือว่าตอนเย็นค่ะแล้วถ้าเราแบบว่าสนใจหรือซีเรียสมากๆก็จะมีคนแก่หรือว่าคนที่แบบว่าอยากจะช่วยให้คนต่างชาติขอโทษค่ะคนไงคนต่างชาติได้สื่อสารและเข้าใจและระบบวิถีชีวิตที่นี่เป็นยังไงก็จะมีครูเขาจะส่งครูไปตามบ้านค่ะไปสอนภาษาอังกฤษให้ค่ะไม่โดยที่ไม่เสียเงินค่ะโอ้โหอันนี้ดีมากเมืองไทยสงสัยคงไม่มีแบบนี้ฮะแบบประเภทมีได้ค่ะเพียงแต่เราก็ตอบแทนคุณครูด้วยแบบว่าทำอาหารไทยให้ค่ะ
ฮะโอเคก็เขาก็เป็นฮะแล้วไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตของคนอเมริกันกับคนไทยนี่ต่างกันยังไงฮะตามประสบการณ์ของคุณครับต่างกันมากค่ะคนไทยนี่จะติดระบบเส้นสายหรือว่าญาติพี่น้องแล้วก็ถือเรื่องผู้ใหญ่ต้องข่มคนอายุน้อยได้แต่ว่าที่นี่ถือคนทุกคนเท่าเทียมกันค่ะแม้กระทั่งแต่ว่าครอบครัวของสามีก็จะให้เกียรติมากค่ะจะไม่กดขี่หรือว่าดูถูกค่ะจะสนับสนุนก็ส่งเสริมให้ไปเรียนต่อค่ะฮะคนที่คนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยถึงแม้ผมเองก็ผมมีประสบการณ์ว่าชาวไทยบางทีพวกที่โดยเฉพาะนักวิชาการโดยเฉพาะพวกที่อ้างว่ามีความรู้มากมายเนี่ยก็จะดูถูกชาวต่างประเทศหาว่าประเทศตะวันตกนะไม่มีวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นความจริงไหมฮะตามประสบการณ์ที่คุณนิสาเห็นมาค่ะเขามีวัฒนธรรมที่ไม่ดีไหมฮะทางตะวันตกถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะคือว่าเขาจะสอนให้เด็กเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่เล็กๆก็อย่างสมมติว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาจะแยกห้องเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่หนูก็ค่อนข้างรับยากก็เพราะว่าเด็กก็ต้องการความอบอุ่นจากพ่อแม่เพราะว่ายังเล็กอยู่ค่ะก็จะช่วยให้เด็กนี้เป็นแบบอินดิเพนเดนต์ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะแต่ว่าหนูก็ยังติดนิสัยคนไทยอยู่เพราะอยากให้ลูกมีความผูกพันกับพ่อแม่มากกว่าเพราะว่าถ้าเด็กอายุ18ปีปุ๊บพ่อแม่ก็จะให้ลูกออกบ้านไปหาประสบการณ์ชีวิตตัวเองเนี่ยแต่ว่าคนไทยก็ยังห่วงลูกจะไปทางไหนเนาะจะไปทางที่เสียหรือว่าจะไปเป็นทางที่ดีก็ห่วงทุกอย่างแต่ฝรั่งก็ให้ลูกไปหาประสบการณ์เองค่ะฮะผมมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะข้อดีก็ผมว่าผมมาอยู่ในต่างประเทศนานผมว่าข้อดีมันมีมากกว่าข้อเสียเพราะรู้สึกสังเกตคนไทยยังติดพ่อติดแม่เยอะแบบถ้ามีปัญหานิดปัญหาหน่อยก็ไปขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่เรื่อยเลยแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาถ้าคุณออกมาปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากจะเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาจะพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนเขาไม่สามารถจะทำได้เขาถึงจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นส่วนตัวของแต่ละคนของลูกแต่ละคนเขามีความภูมิใจของเขาเองโดยเฉพาะถ้าเขาเรียนจบแล้วนะฮะโอกาสที่เขาจะมาขอเงินพ่อเงินแม่เนี่ยน้อยมากถึงแม้ว่าเขาจะจนนะไม่ตกงานหรือยังไงก็ตามน้อยมากนะครับที่เขาจะกลับมาแบมือขอเงินส่วนมากก็จะขอยืมกันแล้วก็แต่ว่าก็ใช้คืนค่ะถ้าเขาต้องจำเป็นต้องขอเขาจะมาขอยืมใช่บางลูกบางคนก็ยังให้ดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปเพราะเขาถือว่าฮะเขาถือว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่ให้เขายืมพ่อแม่เขาก็จะหาก็สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปเข้าธนาคารหรือว่าไปลงทุนแล้วเขาได้ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะให้ดอกเบี้ยพ่อแม่เขาให้คล้ายกันนะฮะแล้วมาอยู่ที่นี่เพราะว่าสามีเป็นชาวอเมริกันนี่คุณนิสานี่มีปัญหากับครอบครัวไหมฮะในการปรับตัวกับชาวกับทางครอบครัวของสามีก็ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าทางสามีทางครอบครัวของสามีเขาจะให้โอกาสคนต่างชาติค่ะเขาบอกว่าเขายินดีต้อนรับและเปิดโอกาสให้เราใช้มาแสวงหาตามหาความฝันแล้วก็เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องค่ะอันนี้ผมยืนยันอันนี้เป็นความจริงชาวอเมริกันนี่เขาเป็นประเทศที่มีใจกว้างขวางแล้วก็เขาเปิดใจนะฮะเขายินดีรับฟังแล้วก็ให้เกียรติคนนะเขาอย่างที่เมื่อกี้คุณนิสาเอ่ยถึงระบบศักดินาในประเทศไทยเนี่ยมันลึกมากคือพูดง่ายๆมันเป็นศักดินาตั้งแต่ใครมาจากไหนเกิดยังไงมาจากครอบครัวไหนนามสกุลอะไรผิวพรรณอะไรยังไงหน้าตายังไงคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดอะไรมันเหยียดกันไปหมดฮะมันดูถูกกันไปหมดเป็นชั้นวรรณะกันไปหมดเลยในเมืองไทยแต่ในสหรัฐอเมริกานี่น้อยมากนะ
แล้วคุณนิสามาอยู่ที่เนี่ยแล้วเป็นคนเอเชียนะฮะคนเอเชียเพราะเรามีผิวพรรณรูปร่างหน้าตาต่างจากชาวอเมริกันที่เป็นคนผิวขาวหรือผิวคล้ำเนี่ยคุณนิสามีปัญหาเกี่ยวกับการถูกเหยียดทางผิวไหมฮะคือเรารูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเขานี่เขาดูถูกเราไหมฮะไม่มีนะคะเขาจะช่วยค่ะถ้าสมมติว่าถ้าเราพูดแล้วสำเนียงไปไม่ได้หรือว่าเราพูดผิดพูดถูกเขาก็จะช่วยแนะนำให้ค่ะเขาก็จะแนะนำว่าอยู่ต้องพูดแบบนี้นะเพราะว่าถ้าอยู่พูดไปแบบนี้ความหมายมันแตกต่างกันค่ะเขาก็เป็นเรื่องที่น่ารักและประทับใจมากค่ะคือคนรอบข้างหรือเพื่อนๆที่ทำงานนี่เขาก็จะเอาใจใส่เป็นพิเศษเขาก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าโดนเหยียดหยามเรื่องชั้นวรรณะหรือว่าสีผิวค่ะฮะแล้วตอนช่วงนั้นนี่มีความรู้สึกว่าเรามาอยู่ที่นี่เราตัดสินใจผิดหรือเปล่าหรือเราตัดสินใจถูกมีเคยคิดไหมว่าสงสัยเราตัดสินใจผิดแล้ววิ่งกลับบ้านดีกว่าเคยคิดไหมอ๋อไม่เคยคิดค่ะเพราะคิดว่าประเทศนี้เขาเปิดโอกาสให้คนทุกคนและเป็นประเทศที่โอกาสที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ขยันแล้วก็ไขว่คว้าและตามหาความฝันค่ะแล้วช่วงนั้นเนี่ยพอเริ่มจะปรับตัวการอาหารการเป็นอยู่อากาศแล้วก็ครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยคุณนิสาเคยช่วงนั้นคิดหรือเปล่าว่าจะสามารถคือคิดไหมว่าเราจะอยู่เป็นแม่บ้านหรือเราจะออกไปทำงานเคยคิดไหมว่าเราจะทำยังไงดีก็คิดว่าต้องออกบ้านดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเราออกไปข้างนอกสังคมมันกว้างไกลแล้วมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกมากแล้วมีสิ่งที่เราอยากเรียนรู้อีกมากและบางทีอิสรภาพหรือว่าเสรีภาพที่เมืองนี้ประเทศนี้เขาเปิดโอกาสให้เราก็อยากจะนำโอกาสที่ดีๆนี้ไปช่วยเผยแพร่ให้กับคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยที่ยังมีระบบชั้นวรรณะหรือว่าระบบเส้นสายนี่ค่ะฮะแล้วตอนนั้นนี่คิดว่าอยากจะต้องการศึกษาต่อไหมฮะเพื่อที่จะสามารถออกไปทำงานได้ช่วงนั้นเนี่ยเคยคิดไหมก็คิดค่ะเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่ประเทศที่เจริญแล้วแล้วก็มีโอกาสอีกเยอะเขาก็มีทั้งเงินทุนให้กู้ยืมแล้วก็ถ้าเราเรียนดีเพราะว่าช่วงหนึ่งที่หนูได้มีโอกาสไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่แล้วเกรดหนูจะออกมาดีแล้วหนูก็ไปขอทุนการศึกษาที่ของเขาจะมีองค์กรที่ช่วยให้การศึกษาในบ้านหรือว่าคนต่างชาตินี่ค่ะมีเยอะมากในการเขาก็ให้โอกาสหนูให้ทุนการศึกษาหนูเรียนต่อฮะแล้วช่วงนั้นนี่การศึกษาก็ผมว่าก็คงเรียนไปได้แล้วตอนที่เข้าเรียนหนังสือนี่มีปัญหากับพวกเพื่อนๆหรือว่าคลาสเมทหรือพวกที่เรียนด้วยกันเขาดูถูกเราไหมหรือว่าเขาเห็นเราไหมว่ามาจากต่างชาติอะไรอย่างนี้มีปัญหาไหมฮะก็ไม่มีนะคะเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนต่างชาติแล้วเราไม่ได้โตกับภาษาเขาแบบดีใจแล้วเขาก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเพราะว่าตอนนั้นเรียนอยู่คอมพิวเตอร์เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยถนัดก็มีเพื่อนหลายคนก็ช่วยเป็นช่วยสอนให้ค่ะก็มีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วว่าระบบการศึกษาที่เมืองไทยกับที่นี่ต่างกันมากโอ้เขาจะแบบมีความยินดีอย่างยิ่งที่อยากจะให้คนต่างชาติแล้วกับเราไม่ได้โตกับภาษาประสบความสำเร็จแล้วก็เรียนจบการศึกษาค่ะฮะก็คุณนิสาก็ได้รับการศึกษาแล้วก็ได้รับการศึกษาเบื้องต้นด้วยในภาษานะเรียนรู้ภาษาแล้วก็มาช่วงหลังก็ได้รับการศึกษาเพื่อที่จะสามารถออกไปประกอบอาชีพได้นะฮะค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนี่นะฮะถ้าสมมุติคุณนิสาลองมาคิดดูซิว่าสมมุติเนี่ยสมมุติช่วงนั้นไม่ได้พบแฟนและไม่ได้แต่งงานและไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยชีวิตคุณนิสาตอนนี้จะเป็นยังไงถ้าอยู่เมืองไทยจะมีโอกาสไหมจะสามารถทำงานได้ไหมแล้วก็คือลองเปรียบเทียบกันว่าสมมุติถ้าคุณนิสาไม่มาที่อยู่ที่นี่ลองเปรียบเทียบก็คงต้องทำงานหนักมากค่ะหลายจ็อบก็3-4จ็อบ
กว่าจะสร้างตัวได้ค่ะแล้วก็อันนี้พูดถึงอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมฮะค่ะค่ะเพราะว่าตอนก่อนที่หนูจะมานี่ก็ทำงานตั้ง3ปีค่ะกว่าจะเก็บจ้างได้แต่ละเดือนแต่ละเดือนก็เป็นสิ่งที่ลำบากมากค่ะเพราะว่าเรายิ่งทำก็ยิ่งจนแต่ว่าพอมาสัมผัสชีวิตที่นี่ถ้าเราเป็นคนขยันเราหมั่นทำมาหากินแล้วก็ทำงานแล้วก็จะมีเงินเก็บแล้วก็มีอนาคตที่ดีค่ะอันนี้เห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงหลังๆนี่ผมได้ยินว่าค่าของประเทศนี่ที่เมืองไทยเวลานี้แพงมากนะเงินเฟ้อถึงแม้ว่าค่าแรงเขาจะขึ้นเป็น300แต่ว่าค่าของมันแพงเร็วกว่าค่าแรงอีกแล้วก็มีการคนตกงานก็มากมายในเวลานี้เศรษฐกิจที่เมืองไทยแย่มากครับก็เนี่ยนะคุณนิสาได้มีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศนะฮะได้ปรับตัวแล้วก็คือคุณนิสาไม่ใช่เป็นคนที่อยู่เฉยๆเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นอนาคตที่เขาจะสามารถสร้างอนาคตให้ตัวเองได้คือระบอบประชาธิปไตยนี่นะมันเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการจะได้รับความก้าวหน้าสามารถก้าวหน้าได้นะฮะในประเทศที่เป็นเผด็จการอย่างประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีความต้องการมากมายแค่ไหนนะฮะถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีเส้นมีสายไม่รู้จักใครโอกาสที่คุณจะลืมตาอ้าปากแทบจะไม่มีเลยนะฮะแล้วคุณนิสามีบุตรไหมครับมีลูกไหมฮะมี3คนค่ะฮะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่อีกคนหนึ่งก็กำลังจะไปเรียนมหาลัยค่ะฮะแล้วอะไรที่คุณนิสาเห็นว่าสำคัญที่สุดสำหรับลูกๆนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนที่เป็นแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกๆนะการศึกษาค่ะการศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าหนูมีความคิดว่าการที่เราให้การศึกษาที่ดีกับบุตรหลานก็ถือว่าเราเป็นการชี้แนะขุมทรัพย์มหาศาลให้กับลูกเต้าค่ะเพราะว่าวิชาความรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวกับลูกเราไปตลอดชีวิตแล้วเขาจะใช้วิชาความรู้ประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพค่ะฮะแล้วการศึกษาช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าต้องใช้ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับในการที่จะต้องส่งลูกไปเรียนหนังสือค่าอาหารการกินอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ทาวที่อยู่ค่ะถ้าทาวไหนที่มีคนฐานะดีเยอะเงินที่เขาสนับสนุนการศึกษามีเยอะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งลูกไปเรียนเอกชนค่ะแต่ว่าทาวที่หนูอยู่นี้เป็นทาวที่ค่อนข้างที่แบบว่าคนหาเช้ากินค่ำอยู่แล้วก็การศึกษาก็ไม่ค่อยเป็นที่ประทับใจเท่าไหร่ค่ะแล้วพ่อแม่ก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการศึกษาเท่าไหร่ก็เพียงแต่ว่าให้แบบประกอบอาชีพไปวันๆคือครอบครัวของสามีหนูก็เป็นครอบครัวที่เป็นทหารเป็นแบบเป็นนายพลนะคะเขาก็ส่งลูกเรียนสูงๆกันหมดหนูก็ให้ลูกไปเรียนที่อื่นค่ะโรงเรียนเอกชนหรือค่าใช้จ่ายก็คงเฉพาะค่าเทอมนะครับปีละ 11,000 ค่ะฮะโหแพงมากแต่ว่าสมมติว่าพ่อแม่ไม่มีฐานะพอที่จะใช้จ่ายแบบนั้นได้เขาก็ในทาวที่คุณนิสาพูดถึงก็คือในเมืองใช่ไหมในเขตในเมืองค่ะค่ะที่ในแต่ละเมืองนี่นะฮะรัฐบาลเองเขาจะมีงบให้อย่างที่ผมอยู่ที่ชิคาโกนี่นะฮะถ้าท่านส่งลูกไปเรียนหนังสืออันนี้มันจะคล้ายๆกันทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกานะคือว่าเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลนะฮะไปจนถึงถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยจนถึงมัธยมปลายคือก่อนจะไปถึงอุดมศึกษาเนี่ยถ้าไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลนะฮะค่าเรียนฟรีหมดนะนอกจากค่าเรียนฟรีแล้วก็ยังมีรถรับส่งให้นะแล้วเขาก็ยังมีอาหารเช้ามื้อหนึ่งแล้วก็อาหารมื้อกลางวันมื้อหนึ่งนะมีรถไปรับไปส่งจนถึงมัธยมปลายนะจากนั้นก็เข้ามหาวิทยาลัยเข้ามหาวิทยาลัยถ้าไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลเขาก็ถูกกว่าโรงเรียนเอกชนเขามันก็ไม่ฟรีนะฮะบางที่ผมว่าคงหาน้อยเวลานี้แต่ว่ามันจะถูกกว่าโรงเรียนเอกชนนะฮะคือเมืองไทยคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยการศึกษาเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นสิทธิเป็นสิ่งที่ประชาชนของเขาควรจะได้รับ
นะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพของประชาชนของเขาของคนอเมริกันนะฮะแล้วคุณนิสามาอยู่ที่นี่เนี่ยเคยเจ็บป่วยไหมครับก็มีค่ะผ่าตัดหลายรอบค่ะแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายทางรัฐบาลเขาช่วยไหมหรือว่าต้องออกเองทั้งหมดอะไรทำนองนั้นก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นประกันสุขภาพของสามีจากที่ทำงานค่ะแล้วก็ที่เหลือเราก็ต้องออกเองค่ะแต่ไม่เยอะค่ะฮะก็อย่างที่คุณนิสาพูดนะการดูแลสุขภาพที่นี่มันถ้าคุณทำงานแล้วกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะฮะแล้วเขามีประกันฐานะสุขภาพอย่างที่คุณนิสาพูดก็โอเคเขาก็ช่วยออกให้แล้วก็จะต้องจ่ายในส่วนหนึ่งอาจจะเป็น 5% 10% ก็แล้วแต่ policy แต่ละอันนะฮะแต่สำหรับท่านที่ไม่สามารถออกเงินเองได้เขาก็มีโรงพยาบาลของเขาที่เป็นของรัฐบาลหรือของเป็นของเมืองหนึ่งเขาจะมีโรงพยาบาลของเขาซึ่งถ้าท่านมีการมีรายได้ไม่ถึงท่านสามารถเข้าไปในโรงพยาบาลนั้นได้นะแล้วก็จะช่วยมีสิทธิ์ขอได้ค่ะขอการรักษาเยียวยาฟรีค่ะอย่างคนที่รายได้ต่ำดีก็สามารถที่จะไปขอได้ค่ะฮะอันนี้เห็นไหมเราคือในประเทศที่ก้าวหน้าเขาจะมีแบบนี้กันไปหมดนะฮะก็คือว่าท่านที่ไม่สามารถออกได้คือออกเงินได้หรือว่ามีรายได้ต่ำทางรัฐบาลก็จะช่วยแต่ว่าท่านที่สามารถออกเองได้เขาก็ออกเองนะแล้วก็ท่านที่สามารถไปทำงานได้แล้วก็มีรับประกันทางสุขภาพจากบริษัทที่ท่านทำเขาก็จะช่วยคุมค่าใช้จ่ายให้นะครับก็คุณนิสาได้มีโอกาสไปทำงานไหมครับก็มีค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆก็อยากจะฝึกภาษาค่ะก็ออกไปทำงานโรงงานบ้างแล้วก็ทำงานอยู่ร้านอาหารเพื่อฝึกฝนแล้วก็ให้เราภาษาให้เราแข็งขึ้นค่ะฮะแล้วการประสบการณ์การทำงานที่สหรัฐอเมริกานี่มีดีหรือไม่ดียังไงบ้างครับถ้าเดี๋ยวผมต้องถามว่าเปรียบเทียบกับการทำงานในเมืองไทยแล้วก็รายได้ที่ได้นะแล้วประสบการณ์การทำงานเนี่ยเปรียบเทียบที่นี่กับเมืองไทยก็ถ้าที่นี่ถ้าขยันมากๆก็ไปทำงานเยอะๆแล้วก็จะมีเงินเก็บแล้วก็จะสามารถที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อในสิ่งที่เราแบบต้องการเพื่อให้ช่วยให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นสะดวกสบายค่ะถ้าที่เมืองไทยก็ยากมากค่ะยากมากที่เราจะเก็บเงินได้แต่ละครั้งแต่ละเงินเดือนเพราะว่าที่นี่รู้สึกว่าเขาจะจ่ายให้ทุกอาทิตย์ค่ะโดยเฉพาะถ้าร้านอาหารนี่ค่ะถ้าเราแบบว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าก็จะให้เงินเยอะค่ะให้ทิปเยอะแล้วเราก็เป็นกำไรไม่ใช่เป็นกำไรเป็นน้ำใจตอบแทนจากลูกค้าและอีกอย่างหนึ่งที่นี่เขาจะไม่มีการดูถูกว่าคนทำงานอยู่เป็นแค่พนักงานเสริมอย่ามาทำตัวตีตัวเสนอเขาไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะเขาจะให้เกียรติคนที่ทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียเข้ามาทำงานที่นี่ถ้าขยันแล้วไม่ไปขอเงินสวัสดิการของรัฐบาลกินค่ะเขาจะชื่นชมมากๆเขาบอกว่าก็เวลคัมอยู่มาอยู่ที่นี่แล้วอยู่ทำขยันลูกอยู่ก็ทำให้ชีวิตอยู่ดีขึ้นค่ะอันนี้ความคิดของคนอเมริกันหรือว่าในประเทศหลายประเทศในทางตะวันตกนะฮะกับถ้าเปรียบเทียบกับความคิดของคนที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยพูดถึงการทำงานไม่ว่าอาชีพอะไรไม่ว่าท่านจะทำอะไรนะเขาให้เกียรติท่านทั้งนั้นนะไม่ว่าท่านจะทำงานร้านอาหารนะเป็นนักเป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าท่านจะทำงานทำความสะอาดที่หรือว่าท่านทำงานเป็นนักเป็นคนขับรถหรือว่าทำงานในโรงงานอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าจะทำงานเป็นนางพยาบาลเป็นหมอเป็นทนายความอะไรต่างๆนี่นะเขาให้เกียรติทั้งนั้นเพราะเขาถือว่าแต่ละคนเนี่ยการทำงานเขาก็ถือว่าเป็นการทำงานก็เป็นงานของคนคนนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่เขาทำด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทำแบบคือเป็นสิ่งที่เขาทำเพื่อได้รายได้ที่เป็นการหากินของเขา
ซึ่งเปรียบเทียบกับเมืองไทยบางทีถ้าคุณเป็นคนขับรถเขาก็ดูถูกนะฮะโอ้คนขับรถคนนั้นหรือไม่ถ้าคุณไปทำงานอยู่ในบ้านช่วยเหลือครอบครัวต่างๆถ้าอยู่เมืองไทยเขาก็เรียกว่าเป็นขี้ข้าหรือว่าเป็นคนใช้อะไรทำนองนั้นแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่นี่เขาเรียกเป็นโฮมเมเกอร์ก็หมายถึงว่าเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลืองานในบ้านนะเขาไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคนใช้คุณต่ำต้อยเขามาคิดว่าคุณมาช่วยทำความสะอาดและมาช่วยทำให้บ้านเขาคือมีสวัสดิภาพคือมาช่วยงานบ้านเขาเขาคิดแบบนั้นแล้วก็ถ้าเขาจ้างคุณ8ชั่วโมงพอ8ชั่วโมงจบปั๊บคุณก็กลับบ้านถ้าคุณทำงานเมืองไทยก็เดี๋ยวก็โยนอันนู้นในทำโยนในนี้ทำ8ชั่วโมงแล้วก็ยังกลับบ้านไม่ได้อะไรไปบ้างเห็นไหม ที่นี่เนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรเขาให้เกียรติไปหมดทุกอย่างค่ะเขาจะเห็นคุณค่าแรงงานที่เราช่วยเหลือเขาค่ะอย่างกรณีที่บางครั้งหนูไปเสิร์ฟอาหารก็บอกว่าเขาก็ขอบคุณที่แบบว่าให้เซอร์วิสที่ดีกับเขาเขาก็จะกลับมาอีกหลายรอบแล้วเขาก็จะแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องเขากลับมาก็ถือว่าเป็นการที่เสริมรายได้ให้เราเป็นอย่างมากค่ะแล้วคนในบริการที่ผมสังเกตได้อย่างนึงคือเขาจะไม่คือไม่อายที่จะใช้คำว่าขอบคุณครับหรือขอบคุณค่ะเขาจะใช้อยู่ตลอดเวลา thank you very much thank you very much เขาใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นคำพูดที่สุภาพนะฮะและเป็นคำพูดที่มีความหมายแม้ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยก็จะ thank you ตลอดเวลานะครับเขาให้เกียรติผู้ที่ทำงานนะครับคราวนี้คุณนิสามาอยู่ต่างประเทศก็เป็นเวลานานพอสมควรเนี่ยเคยสนใจเหตุการณ์ในเมืองไทยไหมครับตอนแรกๆก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคิดว่าเราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วเราเป็นคนของที่นี่แล้วแล้วก็เราเปลี่ยนแปลงระบบเก่าๆไม่ได้ก็อย่างสมมุติเส้นสายเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้พอตอนหลังมา 2-3 ปีหลังคินผิดปกติค่ะผิดปกติก็เลยศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรค่ะแล้วคุณนิสาคิดว่าเมืองไทยเวลานี้ปัญหาที่แท้จริงนี่มันเป็นปัญหาประชาธิปไตยใช่ไหมครับค่ะเป็นปัญหาเรื่องประชาธิปไตยและก็สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองแล้วเราไม่รู้เราบางสิ่งบางอย่างก็พูดไม่ได้ค่ะฮะไม่ก็ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าในเพราะว่าคุณนิสาได้มีโอกาสมาอยู่ต่างประเทศนานแล้วก็สามารถเข้าใจนะผลประโยชน์ที่ประชาชนได้ถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยอันนี้จริงไหมฮะที่ผมพูดนี่อันนี้เรื่องจริงค่ะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเขาจะให้ความสำคัญเรื่องสิทธิทุกคนเท่าเทียมกันจะไม่มีว่าชนชั้นวรรณะอยู่ทำงานเป็นแม่บ้านเป็นคนกวาดถนนเป็นทนายเป็นหมอเป็นอะไรทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดทุกคนค่ะแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะถามคุณหมอหรือว่าพยาบาลหรือว่าคนที่ทำงานเปรียบโรงพยาบาลว่าปัญหาสุขภาพของเราเนี่ยต้องรักษาด้วยวิธีไหนแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่เมืองไทยคนไข้ซึ่งจ่ายเงินให้หมอจะไม่กล้าค่ะไม่กล้าถามว่าเราเป็นอะไรแต่ว่าที่นี่เราจะต้องถามทุกทีทุกวันถามทุกอย่างว่าเราจะต้องรักษายังไงเราจะต้องทำยังไงคือพูดตรงๆค่ะว่าเราจ่ายเงินให้พวกหมอพวกพยาบาลถ้าไม่มีคนไข้หมอพยาบาลก็ไม่มีงานทำแต่ว่าที่เมืองไทยก็ยังติดระบบว่าชั้นวรรณะค่ะคือหมอนี่แบบว่าเขาจะสูงกว่าคนไข้คนไข้นี่เหมือนกับเป็นแบบว่าคนใช้หรือว่าคนสวนอะไรแบบนั้นนะคะฮะแล้วคันนี้เมืองไทยนี่ก็มีการต่อสู้นะคือฝ่ายประชาธิปไตยก็ต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้ประชาธิปไตยนะฮะเพื่อที่จะให้ประเทศเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยให้คนไทยอยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณนิสาสังเกตอะไรไหมครับเกี่ยวกับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยในต่างประเทศคนไทยที่ต่อสู้ในต่างประเทศเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจและเห็นใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากยากมาก
บางทีก็ท้อแล้วก็หมดกำลังใจแทนแต่ว่าคือแบบเราทำแบบนี้ไม่ได้บางทีคิดว่าโอ้ไม่สนใจละเราอยู่ที่นี่แล้วเรามีชีวิตที่นี่แล้วแต่ว่าก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าในเมื่อเราได้มาสัมผัสชีวิตที่เป็นเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิเท่าเทียมกันหมดก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนร่วมชาติได้มีโอกาสนั้นๆแต่คิดว่ามันคงเป็นสิ่งที่ยากและก็คงใช้เวลานานค่ะครับอันนี้เป็นความเห็นของคุณนิสาแต่ความของผมก็มีความเห็นนิดนึงเหมือนกันก็คือว่าพวกคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะต่อสู้อย่างไรนะฮะเป็นคนที่เสียสละทั้งสิ้นนะฮะการที่ไปอยู่ในต่างประเทศนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งง่ายๆนะครับแต่ละคนก็ต้องทำมาหากินนะฮะก็ไม่ใช่มาอยู่แล้วก็มารวยนะส่วนมากไม่รวยก็ทำมาหากินตามปกติเหมือนกับที่อยู่เมืองไทยนะฮะคราวนี้เวลาเพราะเรามาอยู่แบบนี้เป็นในสังคมที่หาคนช่วยลำบากคือหาลูกจ้างมาช่วยงานอะไรต่างๆปัญหาลำบากเพราะฉะนั้นมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะต้องทำอะไรเองไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะการที่เขาเสียสละเวลามาช่วยในการต่อสู้อาจจะเป็นการต่อสู้เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลความจริงนะฮะหรือว่าการต่อสู้รูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเขาเป็นท่านที่ต่อสู้ในต่างประเทศเนี่ยเป็นท่านที่เสียสละมากๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเราที่ต่อสู้เนี่ยเราก็อยากจะเห็นประเทศชาติให้เป็นประชาธิปไตยเราถึงต่อสู้เพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของเราไม่ใช่ต่อสู้เพื่อที่จะวันหนึ่งจะกลับไปมีตำแหน่งอะไรตำแหน่งหนึ่งนะฮะพวกที่ต่อสู้ในต่างประเทศนี่จะมี2กลุ่มในปัจจุบันนี้ก็คือกลุ่มที่เคยเป็นนักการเมืองในเมืองไทยมาแล้วถ้าเขามาต่อสู้เขาก็หวังว่าวันหนึ่งเขาอยากจะกลับไปเมืองไทยเพื่อที่จะไปมีชีวิตอยู่ตามปกติสุขนะฮะแล้วก็อาจจะเข้าไปสมัครรับเลือกตั้งใหม่อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศที่หากินที่นี่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรเลยนะมีแต่คนที่เสียสละทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาออกมาทำทั้งเสียทั้งเวลาเสียทั้งแรงงานเสียทั้งเงินเสียทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ครอบครัวด้วยส่วนมากก็มีครอบครัวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเป็นพวกที่เสียสละมากๆจริงๆนะฮะคราวนี้เมื่อกี้คุณนิสาก็คงจะได้ยินที่ผมเอ่ยช่วงแรกๆว่าผมอยากให้สนับสนุนหรือว่าอยากเห็นคนไทยที่รักประชาธิปไตยนะย้ายมาตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเราจะได้มีพวกที่จะสามารถต่อสู้เผด็จการมากขึ้นเนี่ยคุณนิสามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงบ้างครับก็เห็นด้วยค่ะอย่างที่คุณสุกิจกล่าวข้างต้นค่ะว่าแรกๆนี้เราก็อาจจะต้องทำงานเพื่อประคองฐานะให้ดีขึ้นก่อนพอเริ่มดีขึ้นแล้วหรือว่าเริ่มลืมตาอ้าปากได้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากคือต้องสนับสนุนคนที่เขากำลังต่อสู้อยู่ภายนอกโดยเฉพาะคนที่กำลังลี้ภัยอยู่ตอนนี้ค่ะเพราะว่าเขาต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อช่วยให้ได้ประชาธิปไตยเร็วที่สุดหรือว่าการเผยแพร่ข่าวสารเพราะว่าเขาก็ต้องกินต้องใช้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยค่ะฮะก็เวลาเราก็ใกล้จะจบแล้วนะฮะก็ใกล้จะมาถึงช่วงสุดท้ายคุณนิสามีอะไรจะทิ้งท้ายหน่อยไหมครับคือสำหรับท่านที่ต้องการมีจุดประสงค์ต้องการจะอพยพมาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เป็นท่านที่มีความต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับค่ะก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของอเมริกาว่าเป็นยังไงแล้วก็มีเราจะต้องทำตัวแบบไหนคนอเมริกาเป็นคนที่แบบว่าเปิดเผยแล้วก็ให้โอกาสคนต่างชาติเยอะกว่าที่ประเทศอื่นเท่าที่หนูทราบมานะคะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ว่าเราต้องเรียนรู้ภาษาให้ได้เยอะๆสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็เข้าใจกับเจ้าของประเทศหรือว่าสื่อสารกับคนอื่นเพราะว่าที่อเมริกาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ว่า
ความรู้ความสามารถของทุกท่านที่คิดว่าอยากจะอพยพมาอยู่ที่นี่ครูความสามารถนี่ไม่ว่าเรื่องอย่างเช่นเรื่องการทำอาหารเรื่องฝีไม้ลายมือแล้วก็การแกะสลักหรือว่าการทำใบสีอะไรนี่เพราะว่าสิ่งนี้พรสวรรค์ที่ท่านได้ที่ท่านมีเหล่านี้คือจะช่วยให้ท่านสามารถประกอบอาชีพได้ที่นี่ค่ะครับก็คุณลิสาวันนี้มาร่วมกับเรานะฮะแล้วก็เราเป็นคือคุณลิสาเป็นคนที่สามารถมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่ได้แล้วมีความสำเร็จมากพอสมควรนะฮะก็เป็นสิ่งเป็นบทเรียนที่สามารถทำให้ท่านที่สนใจอยากจะอพยพมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยได้ข้อคิดอีกอันหนึ่งนะฮะว่าท่านสนใจไหมอันนี้เป็นการตัดสินใจส่วนตัวของท่านนะฮะส่วนความคิดผมเนี่ยผมเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมคิดว่าถ้าท่านสามารถออกมาแล้วมีทั้งผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยคือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวนะฮะก็คือว่าสามารถออกมาสร้างตัวได้แล้วก็ปรับปรุงฐานะการเป็นอยู่ของตนเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองแล้วก็ถ้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นอาจจะส่งเงินไปช่วยเหลือครอบครัวในเมืองไทยก็ได้นะฮะก็คือมีโอกาสส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งท่านก็จะมีโอกาสที่จะสามารถต่อสู้ให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งถ้าท่านอยู่เมืองไทยการที่ท่านจะสามารถทำอะไรได้มันก็จำกัดเพราะว่ามันอยู่ภายใต้บอบเผด็จการนะฮะก็มีสองสิ่งนี้ก็วันนี้เราเน้นทางด้านสมรภูมิในต่างประเทศนะฮะเราส่วนมากเราพูดถึงสมรภูมิประเทศไทยซะมากแต่วันนี้เราพูดถึงสมรภูมิต่างประเทศก็อย่างที่ผมพูดนะฮะถ้าท่านสนใจมันในโลกใบนี้มีประเทศอะไรต่างๆเต็มไปหมดหลายประเทศเป็นร้อยๆประเทศท่านก็เลือกเอานะฮะที่เราพูดรายละเอียดวันนี้ก็คือเราพูดรายละเอียดในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ท่านถ้าท่านต้องการรายละเอียดหรือต้องการสอบถามอะไรใดๆก็ตามนะฮะท่านสามารถส่งอีเมลมาให้ผมได้ voiceofthailand นะฮะ @yahoo.com ถ้าผมมีความรู้ผมก็จะตอบให้ถ้าผมไม่มีความรู้ผมจะค้นคว้าให้ถ้าผมค้นคว้าไม่ได้ผมจะถามท่านในความให้นะฮะจะช่วยส่งข้อมูลให้ท่านนะครับก็ในช่วงสุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณคุณนิสาด้วยนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับค่ะขอบคุณมากค่ะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านมีความคิดเห็นยังไงท่านมาเขียนคอมเมนต์ได้ใต้คลิปของเราใน YouTube นะครับก็เราต้องการความคิดเห็นของท่านเราจะได้สามารถปรับปรุงโปรแกรมของเราต่อไปได้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับคุณนิสาการสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ